สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมรายการครับผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับเข้ามาดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจร่วมกันแล้วก็เป็นสมาชิกในช่อง YouTube ร่วมกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีพระที่มีพุทธศิลป์สวยๆนะครับพุทธศิลป์สวยๆที่ออกรวยหลวงปู่เคนแห่งวัดสุมานารามตำบลกาบินอำเภอกุดข้อปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีนำมาให้ชมกันนะครับตามที่ผมกล่าวไว้หลายครั้งแล้วก็มีได้ทำคลิปพระท่านหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนาะแล้วก็เป็นพระผงหลวงสิทธิก็มีผู้เช่าบูชาไปนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับการได้โชคได้ลาภของผมนะครับแล้วผมก็ได้ไปทำคลิปแก้บนหลวงปู่นะครับแล้วก็นะครับมีพระนะครับนำมาเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆที่ชื่นชอบหรืออยากจะลองเอาไปเช่าบูชาดูนะครับลองสัมผัสกับบารมีหลวงปู่นะครับด้านหน้าของผมตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับเพราะว่าสร้างขึ้นมาต่างวาระกันอันนี้ออกเมื่อปี2562นะครับอันนี้ออกเมื่อปี2562เป็นรูปหล่อเบ้าทุบรุ่นแรกนะครับรุ่นมหาเศรษฐีออกเมื่อวันที่20ตุลาคม2561นะครับเดี๋ยวจะพาดูกันส่วนเหรียญด้านหลังนี่โอ้ชื่องามนามมงคลครับเจริญพรยิ้มรับทรัพย์นะครับฉลองอายุ103ปีนะครับ103ปีนะครับพี่ๆนะครับ103นะครับ03นี่ก็เลขดีเลขสวยเลขมงคลนะครับ03ต้องลองเสี่ยงโชคดูนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนพารวยนะครับนะครับต้องรวยแน่นอนนะครับฉลองอายุ103ปีนะครับ03อีกแล้วนะครับรุ่นนี้พารวยนะครับยังไงก็03น่าจะมานะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูพระแต่ละรุ่นก่อนนะครับรุ่นนี้ออกก่อนปี62เนี่ยผมจะให้ดูก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเป็นรูปที่เหมือนหลวงปู่มากนะครับพี่ๆดูนะครับเหมือนหลวงปู่ไหมครับทําได้เหมือนมากนะครับหล่อได้เหมือนมากเลยนะครับพี่ๆดูนะครับนี่นะครับหลวงปู่ท่านยิ้มบ่งบอกถึงผู้มีบุญนะครับโบราณคนอีสานจะเชื่ออย่างนี้นะครับหูกลางขนาดนี้นะครับคนมีบุญนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นนี่ครับนี่ครับนี่คือรูปหล่อนะครับรูปหล่อโบราณนะครับอันนี้เป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อนวะแต่จะมีเนื้อนวะด้วยเอาไว้คลิปต่อไปเลยผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ครับแล้วก็จะต่อโคที่สังคาตินะครับเนี่ยหลวงปู่ในท่านั่งสมาธินะครับรอละเอียดนะครับเห็นกระทั่งเล็บนิ้วโป้เลยนะครับนะครับหลวงปู่เคนนะครับด้านนี้ก็จะต่อโค้ดต่อหมายเลขนะครับมีโค้ดมีหมายเลขแล้วก็จะอุดผมพุทธคุณแล้วก็อุดเกศานะครับมีจีวรของหลวงปู่ด้วยนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่นั่งนะครับอันนี้ครบรอบ102ปีนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นพระที่ทำสวยนะครับพี่ๆนี่ครับนี่อีกองค์นึงก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่จะคนละหมายเลขนะครับนะออกมารุ่นเดียวกันนะครับนี่ครับพี่ๆดูนะครับอันนี้จะเป็นเลข1028นะครับก็จะต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่หลวงปู่หน้าเหมือนหลวงปู่มากเลยนะครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับหน้าเหมือนหลวงปู่มากนะครับดูครับนะครับรอยยิ้มที่อิ่มเอิบนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นมหาเศรษฐีนะครับออกปี2562ส่วนรุ่นนี้เป็นเหรียญเจริญพรยิ้มรับทรัพย์ออกปี2500นะครับ62นะครับ103ปีก็ยังอยู่ในซองเดิมนะครับยังไม่ได้แกะนะครับพี่ๆดูนะครับเป็นรูปที่หลวงปู่ยิ้มนะครับนี่ครับผมไม่อยากแกะจากซองเลยครับไม่อยากจะให้เหรียญสัมผัสเหงื่อนะครับ นะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะเขียนว่าหลวงปู่เคนนะครับเป็นเหรียญเจริญพรยิ้มรับทรัพย์ครับพี่ๆดูนะครับดูหน้าหลวงปู่นะครับนี่ครับเหมือนหลวงปู่มากนะครับทําเหรียญได้เหมือนหลวงปู่มากเลยทีเดียวนะครับดูครับส่วนด้านหลังก็จะมีโค้ดนะครับแล้วก็จะตอบหมายเลขทุกเหรียญนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีหมายเลขนะครับห้าเก้าห้าเจ็ดโอ้โหเลขสวยนะครับนี่นะครับเจริญพรยิ้มรับทรัพย์นะครับเหรียญนี้ก็จะเหมือนกันครับพี่ๆเหรียญนี้ก็จะเหมือนกันครับอันนี้เป็นพระผงผงรูปเหมือนพารวยนะครับหลวงปู่นั่งบนตักครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับนี่นะครับนี่ครับหลวงปู่นั่งสมาธินะครับ
หลวงปู่เคนอุตโมนะครับก็จะต่อโค้ดนะครับแต่ว่าพระผงเนี่ยไม่มีหมายเลขนะครับพี่พระผงไม่มีหมายเลขนะครับ2562นะครับรุ่นปีอ่ะฉลองอายุครบ103 ปีนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพี่รุ่นสุดท้ายเนื่องจากว่าท่านเมื่อท่านปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้แล้วนะครับช่วงปลายปีท่านก็มรณภาพของในปี63นะครับปลายปี63ท่านก็มรณภาพถือว่ารุ่นนี้เป็นพระรุ่นสุดท้ายนะครับที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วก็มีพระเกจิที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกมากมายนะครับในพิธีเสกผมก็ได้ไปด้วยนะครับไปดูด้วยนะครับได้ไปร่วมพิธีด้วยนะครับนะครับพี่วันนี้ก็นํามาเปิดแบ่งปันให้มาบูชากันนะครับหาพี่ๆชอบนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็แอดไลน์กันมาได้นะครับ0647744808นะครับโอเคนะครับพี่ๆวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ